คลิปนี้สิจะพูดถึง Family Setup หรือการตั้งค่าให้ Apple Watch ให้กับสมาชิกหลายๆคนที่อยู่ในบ้านเราสามารถที่จะทำได้แล้วเป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่ามาดูกันนะสำหรับ Family Setup ที่เพิ่งเปิดตัวไปกับ Watch OS 7บอกได้เลยนะคะว่าเป็นการตั้งค่าที่ทำให้สมาชิกในบ้านที่มี Apple Watch เนี่ยเราสามารถควบคุมและก็ดูแลได้อย่างดีสิทดสอบให้ดูในคลิปนี้ค่ะเรื่องแรกที่คุณต้องตรวจสอบก่อนเลยนะคะนอกเหนือจากที่คุณจะต้องใช้ Watch ยังต้องใช้ Apple Watch ในรุ่น Series 4ขึ้นไปอีกด้วยและที่สำคัญจะใช้ดีกับรุ่นที่เป็นเซลลูล่าเท่านั้นค่ะแล้วตัว Family Setup เนี่ยมันเหมาะกับใคร Apple เขาก็พูดชัดอยู่แล้วในคีย์โน้ตเขาว่าเหมาะกับเด็กแล้วก็เหมาะคนแก่คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถตั้งค่าอะไรๆของตัวเองได้เราช่วยดูแลเขาได้หมดด้วยโทรศัพท์ Native iPhone ของเราเครื่องเดียวอาจจะแพร่ได้เต็มที่เลยค่ะ5เครื่องเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามซีนะ Apple Watch เนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาข้อมือที่ค่อนข้างราคาสูงใช่ไหมคะถ้าใส่ไว้ในเด็กขนาดไหนอะที่ควรที่จะเริ่มใส่อันนี้ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้หรอกค่ะว่าเด็กแค่ไหนควรใส่คือก็เป็นของแพงอะค่ะถามซี10ขวบขึ้นไปอะน่าจะเหมาะค่ะซึ่งในการตั้งค่า Family Setup นี้นะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone เราเครื่องเดียวเนี่ยไปตั้งค่าให้นาฬิกา Apple Watch คนได้ทั้งหมดถึง5เครื่องด้วยกันแต่แปลว่าทุกๆคนต้องมี Apple ID ก็คือต้องไปสมัคร Account Apple ID ลูกเรา1 Account คุณย่าคุณยายอีกคนละ1 Account รวมกันแล้วไม่ต้องมี iPhone ใช้ iPhone แล้วเครื่องเดียวเป็นชื่อ Apple ID 1แล้วก็ไปตั้งค่าให้เขา5คนได้เก็ทเนาะซึ่งงานนี้ก็แปลว่าลูกเราไม่ต้องมี iPhone ก็สามารถใช้งาน Apple Watch ได้และเราก็สามารถดูแลเขาได้ค่ะคุณคะ Family Setup เนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ติดตามแฟนกิ๊กหรือสามีใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาก็ขายเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่อง Privacy มากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเอาไปให้เด็กๆสวมใส่เนี่ยใน Keynote ก็พูดว่าควรแจ้งให้ลูกทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสอนไปด้วยในตัวนะว่าวิธีการใช้งานเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้เอามาสปายเขาไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการแบบแอบสอดส่องเพราะไม่ไว้ใจเขานะแต่แค่ให้เราอะมีความมั่นใจในการดูแลเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่แล้ว Family Setup มันดียังไงหรอเสร็จแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างก็ทำได้หลากหลายอย่างอยู่ค่ะหลักๆซีแบ่งให้ทุกคนดูเป็น4ด้านแล้วกันเนาะด้านที่1คือด้าน Communication หรือด้านการสื่อสารเราจะสามารถรู้หมดเลยนะคะว่าลูกเนี่ยกำลังสื่อสารอยู่กับใครคนแปลกหน้าหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยการตั้งค่านี้เราก็เข้าไปตั้งค่าได้ค่ะว่า Apple Watch เนี่ยสามารถ Walkie Talkie กับใครได้บ้างใครที่เราไม่อนุญาตเข้าถึงลูกเราไปจนถึงนอกเหนือจากคนที่เราไม่ได้แอดไว้เป็นคอนแทคอ่ะก็จะใช้งานคุยกับลูกเราไม่ได้2คือด้านของโลเคชั่นหรือพิกัดค่ะเนี่ยอันนี้นะที่ชอบมากเลยคือเราสามารถเตือนได้ว่าเวลาที่ต้องถึงบ้านควรจะเป็นเวลาประมาณกี่โมงออกนอกพิกัดที่เราแบบกำหนดไว้หรือเปล่าออกนอกโรงเรียนไปถึงโรงเรียนพิเศษหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากหลงทางหรือไปที่ไหนที่เป็นอันตรายเนี่ยเราจะได้รู้และไปช่วยเหลือเขาได้ถูกคือฟีเจอร์นี้มันก็มีข้อดีที่ว่าคนที่ใส่หรือเด็กๆ เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขามั่นใจว่าคุณแม่ดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ข้อมือเขาเลยอะไรเงี้ยฟีเจอร์ที่3ด้านกิจกรรมหรือ activity ซึ่งหมายถึงการตรวจดูสุขภาพอย่างเช่นเด็กบางคนมีโรคแบบประจำตัวอื่นๆอย่างเช่นแบบพวกหอบหืดหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดต้องไปเล่นกีฬาของโรงเรียนอะไรบางอย่างที่เราแบบต้องมอนิเตอร์เรื่องของสุขภาพเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ซิว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถแบบดูได้ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะก็ดูพัฒนาทักษะความแข็งแรงแล้วก็เก็บข้อมูลทางกิจกรรมสุขภาพของเด็กได้ด้วยค่ะซึ่งเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาออกกำลังกายอะไรมาบ้างปั่นจักรยานเล่นบาสไปจนถึงสามารถส่งแชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสุขภาพได้ด้วยอย่างเช่นการแจ้งเตือนให้เด็กๆล้างมือค่ะน่ารักดีกุ๊กกิ๊กอันที่4สิว่าอันนี้มันเหมือนด้านแบบ medical หรือว่าด้านการแพทย์แบบฉุกเฉินนะก็คือเราสามารถใส่ medical ID นะคะหรือว่ารายละเอียดเชิงสุขภาพที่เหมือนกับบัตรประจำตัวสุขภาพไว้ที่ข้อมือได้ถ้าเกิดเป็นลมหัวฟาดพื้นหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีตัว fall detection ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอล้มแรงๆหรืออะไรเนี่ยพอมันรู้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือน SOS ไปที่นี่แอปของผู้ปกครองซึ่งก็จะสามารถแบบรู้ทันทีว่าตัวนาฬิกาเนี่ยถ้าเราสลบหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็น medical ID นะคะขึ้นมาว่าคนนี้กรุ๊ปเลือดอะไรมีโรคประจำตัวอะไรผ่าตัดยังไงอะไรเงี้ยคือบางทีมันบางคนเขามีข้อมูลทางด้านสุขภาพบางอย่างเช่นการแพ้ยาพอใส่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็น medical ID ฉุกเฉินที่จะปรากฏอยู่ใน Apple Watch ของเราค่ะ
แต่หวังว่าฟีเจอร์นี้ขอให้ไม่มีใครได้ใช้นะซีจะพาทุกคนมาดูอีกโหมดหนึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดที่พ่อแม่ควรจะต้องมอนิเตอร์แล้วก็ใช้งานให้เก่งค่ะนั่นก็คือโหมดชื่อว่า School Time ค่ะ School Time นี้เนี่ยนะคะจะสามารถตั้งค่าเวลาได้ว่าช่วงไหนกำลังเรียนอยู่จะสามารถล็อกหน้าปัดหน้าจอการเรียนแล้วคุณครูถ้าเกิดเห็นโหมด School Time ครูจะเห็นอ๋อหน้าปัดนี้ก็คือไม่มีใครเอามาเล่นอะไรได้กดเล่นอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนล็อกหน้าปัดไว้เลยจริงๆเอาไว้ดูเวลาได้อย่างเดียวเลยนะคะนอกจากนี้จะเป็นหน้าปัดสีเหลืองๆแบบนี้เด็กก็จะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเอางี้แล้วกันค่ะคือวันนี้ซียังไม่ได้ลองหลายๆแอปพลิเคชันที่สามารถเล่นได้ผ่านตัวนาฬิกา Apple Watch เยอะนักเพราะว่าจริงๆไปดูข้อมูลเมืองนอกเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันเสริมทักษะเด็กๆที่เล่นอยู่ในหน้าปัดนาฬิกาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวที่ซีทำมาเนี่ยจะเป็นหน้าปัดมีโมจิเห็นไหมทำได้ที่ในตัวนาฬิกาเลยนะคะไม่ต้องทำในมือถือก็ได้กดที่หน้าปัดนาฬิกาก็จะสามารถเซตหน้าตามีโมจิของน้องได้น่ารักไหมอย่างนี้นี่เขาก็จะแรนดอมแสดงอากัปกิริยาของเขานะคะตัวนี้แน่นอนนะคะว่าตัว Apple Watch นี้ไม่ใช่สมาร์ทวอชสำหรับเด็กตัวแรกในตลาดหรอกค่ะก่อนหน้านี้นะคะทีมซีเองหรือว่าตัวซีเองเนี่ยเคยได้ทดสอบในการรีวิวสมาร์ทวอชสำหรับเด็กซึ่งมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันบางอย่างเช่นฟังก์ชันและฟีเจอร์ครบมากทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเราเข้าถึงกดแอบฟังเสียงเด็กๆรอบข้างได้ว่าอยู่กับใครคุยอะไรอย่างเงี้ยไปจนถึงแบบราคาที่อาจจะถูกกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะในตัวความพร้อมของ Apple เรื่องของการซัพพอร์ตระบบปฏิบัติการที่มีความเสถียรแบรนด์ที่ดูดีอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เป็นอีกกลุ่มตลาดหนึ่งของการทำสมาร์ทวอชที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้แต่สำหรับพ่อแม่พูดได้เลยค่ะว่าระบบปฏิบัติการที่รองรับแบบนี้ทำให้พ่อแม่ที่คุ้นเคยกับการใช้งานแบบโทรศัพท์มือถือ iPhone อยู่แล้วอะดูแลลูกได้ค่อนข้างดีค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดนอกจากถ้าเกิดอยากให้ลูกใส่ Apple Watch แล้วต้องเป็นรุ่นเซลลูล่าและรุ่นที่เป็นซีรีส์4ขึ้นไปเท่านั้นก็คือสายนาฬิกาค่ะเพราะแม้กระทั่งใส่สายที่สั้นที่สุดแล้วเนี่ยอย่างเด็กอายุประมาณ5ขวบที่ผอมหน่อยนะไม่แบบอ้วนนะสายจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะจะเกินออกมาจนเกือบจะได้2รอบเลยอะค่ะไอสายที่มันเป็นตัวแปะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือยาวเลยออกมาไกลเลยเพราะฉะนั้นซีก็เลยคิดว่าเขาก็เลยออกตัวสายที่เป็นลักษณะแบบยืดเอาเลยแบบนั้นนะคะก็ไปวัดไซส์กันได้ผ่านช่องทางที่เป็นตัวออนไลน์ไปปรินต์รูปออกมาแล้วก็ตัดเป็นสายข้อมือลองวัดไซส์กันดูแล้วกันนะคะแต่แบบที่เป็นกำไลเนี่ยเหมาะกับเด็กที่สุดแล้วล่ะค่ะสรุปสุดท้ายนี้ซีว่าดีเหมาะกับคนแก่ไปเลยทำตัวไหนทำตัวเองนะคือถ้าเป็นคนแก่ไปเลยเนี่ยเราแบบต้องมาเซตอัพให้เขา1 2 3 4 5เนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็จะสะดวกในการดูแลคนแก่เพราะคนแก่เนี่ยต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพบางคนเป็นอัลไซเมอร์กลัวการพัดหลงอะไรแบบเนี้ยส่วนเด็กน่าจะอายุแบบโตนิดนึงคืออย่างน้อย7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบขึ้นไปเพราะว่าเขาไม่ได้มีบอกจริงๆว่าเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นกับกำลังทรัพย์คุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะเพราะว่า Apple Watch ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีราคาค่อนข้างมากใส่ทรัพย์สมบัติเข้าไปไม่รู้บางโรงเรียนให้ใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ใจว่าเหมาะสมแค่ไหนค่ะก็ลองดูพิจารณากันไปตามความชอบแล้วกันเนาะใครรู้สึกยังไงที่ซีไม่ได้รีวิวหรือมีคำถามอะไรเนี่ยถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวซีจะทยอยตอบแล้วก็ดูว่ามีอันไหนที่ซียังไม่ได้พูดถึงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีมุมไหนที่อยากเสนอแนะหรือแบบคิดว่าคนใช้ไม่น่าเป็นเด็กหรือคนแก่จะมีมุมอื่นๆลองแนะนำซีเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวซีจะลองทดสอบให้ทุกคนได้ดูค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์คลิปนี้นะบ๊ายบายค่ะ